ก็สวัสดีนะครับวันนี้ก็อยู่กับเดียร์ดิว่าชแนลเช่นเคยครับแล้ววันนี้ผมก็จะมาทำเกี่ยวกับเด็กอาร์สกอเทียนั่นเองซึ่งเด็กนี้เนี่ยตอนนี้กำลังมาแรงยังไงเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะนอกจากไอตัวสกิลอมตะของมันแล้วนะจริงๆเด็กนี้มันมีลูกเล่นมากกว่านั้นเยอะมากกว่าไอตัวเนี่ยที่มันตายปุ๊บแล้วมันก็จะเรียกตัวเองลงมาเรื่อยๆโอเคเขาไม่ลงก็จั่วเดี๋ยวผมก็จะฟาดเขาแบบคอนโทรลแน่นอนฟาดได้ก็ฟาดมาตัวน่ารำคาญผมต้องขโมยเขามาก่อนตัวอย่างนี้โดได้ให้รีบโดนะฮะโอเคโอ้เอาเลือกมาโอเคทีนี้เราต้องรีบลงไปก่อนที่เขาจะมาถอยก่อน私が現実にしてあげる。あ、フェアトレードは。ไม่คุ้มลงเฮลอสไปเราจะตายเองเนาะโอเคตัวต้องระวังมือหมดนะมือมันหมดง่ายมากเขาตีตัวนู้นโอ้เอาเรื่องเฮ้ยฆ่าหมดเลยเว้ยไปก่อนก็ได้แกโอ้โหโอ้ยตาบอดอีกแล้วแย่จังผมจะใบ้แกะเขาก่อนเขาจะได้ไม่ต้องอยู่โอ้ผมรำคาญนี่ผมเก็บไว้ข้างหลังก่อนแล้วกันยิงตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในคีย์ที่ใช้ปิดเกมนะอันนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูว่าเราจะปิดเกมยังไงโอ้ยมีอีกใบหนึ่งยอดแต่อย่างน้อยที่ดีก็คือไอตัวการ์ดเมื่อกี้เขาเกลี้ยงแล้วการเมื่อกี้นี่มันทำลายตัวใหญ่ๆได้เลยนะมาเทรดมาตัวโอ้ยอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้ามาตอนนี้ฮิวไปก่อนเล่นกับคอนโทรลต้องใจเย็นๆนะเล่นแบบใจร้อนสู้ไม่ได้แพ้น้ำแข็งว่ะโอเคได้โอ้แมมมอนอีกตัวนึงทีนี้อันนี้คือคีย์ต่อมานะคือตัวนี้แต่ผมคงต้องฆ่าไอ้นี่ก่อนว่ะเพราะว่าไม่ไหวแล้ว โอเคมันช็อตอยู่ไม่เป็นไรโยนไปก่อนตัวนี้มันจะเก่งก็ต่อเมื่อเรามีตัวที่ถูกไล่ออกไปจากสนามเนาะซึ่งตอนที่ผมก็ทำอะไรไม่ได้คือมันก็ต้องโยนไปก่อนแต่เทรดมามันรีบดูดมากเลยเย้ตายละเรียบร้อยคอมโบอมตะตลอดการไปไกลๆเยี่ยมโอเคบอดมาแล้วต้องรอดูว่าเขาจะเล่นยังไงต่อเขาจั่วอุ้ยโอ้โหละเฮ้ยตีสองช่องเอาเรื่องนะเนี่ยเฮ้ยโอ้ถอยไกลไม่เป็นไรแต่ผมอมตะเรียกมาเรื่อยไปตีแต่ผมต้องไม่ให้เขาเดินเข้ามานะถ้าเกิดเขาเดินเข้ามาผมก็ซวยเดินไปเลยไปไกลๆหลบไปก่อนตอนนี้ผมขาดการ์ดแค่หนึ่งใบเว้ยแล้วผมก็จะทำคอมโบได้แล้วเว้ยเนี่ยแล้วมันตีระยะมันไกลเลยโอ้โหเป็นคอนแทคเหรอไปโผล่ฝั่งโน้นดีเว้ยไอ้แกะเหรอผมควรจัดเราควรจะจัดการแมมมอนไม่ให้มันมีเดลเทิร์นต้องลบมันออกเรียบร้อยเลยตายเลยโอเคดึงออกข้างล่างต้องไล่บี้เขาก่อนแกะมันหิวเรื่อยๆเลยแกะฝั่งนู้นไม่ใช่แกะฝั่งผมโอ้ยยิงอีกแล้วเป็น禁断の果実に触れるならその代償を払わないとโอ้โหแกะอมตะไอตัวนั้นล่องหนนั่นเดินได้สองช่องสุดยอดโอเคผมจะเล่นใบนี้แล้วจะทำให้ดูว่ามันเกรียนยังไงนั่นแหละนะบวก2 2บวกไปเรื่อยๆบวกมานั่นแหละเนี่ยเรียกมาเต็มสนามแล้วเดี๋ยวก็จบผมจะเก็บเอ็มเปอเรอร์ไปก่อนนะเรียกอะไรก็ได้ออกมาสักตัวหนึ่งก็โอเคนะตัวนี้ไม่แย่ถือว่าใช้ได้เลยแหละโอเคครับมันก็จะบวกไปเรื่อยๆไงโยนตัวเองอย่างนี้โอ้โหปั๊บ ซ็งบอกเลยว่าเซ็งเดินนี้โอ้แล้วไม่หยุดโอ้ตัวนั้นอีกช็อตแต่ไม่เป็นไรเพราะคอมโบเราได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วต่อไปนี้จะเป็นการแสดงคอมโบปิดเกมแบบ one turn kill เริ่มด้วยนี่ unstable fusion อันนี้ก็คือจะนำการ์ดที่ถูกหยิบขึ้นมือของเราออกจากเกมใบต่อมาที่ต้องมีตัวอะไรก็ได้ที่ใช้ดึงการ์ดขึ้นมือผมใช้เซปป้านะแล้วก็ตัวสุดท้าย Allocer ตัวนี้ก็คือเมื่อการ์ดถูกนำขึ้นมือยิงหนึ่งใส่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ดึงอีกตัวหนึ่งขึ้นมือตามมาเรื่อยๆเอามาดูกันวิธีการใช้หงาย Allocer เปิดประตูมิติและดึงการ์ดขึ้นมือ1ตัวเรียบร้อยที่เหลือก็คือนั่งรอแล้วก็รอดูความพินาศของฝั่งตรงข้ามเป็นคอมโบวันเทิร์นคิวที่ทำลายทั้งบอร์ดของฝั่งตรงข้ามแล้วก็ทำลายชีวิตฝั่งตรงข้ามไปพร้อมกันผมบอกเลยมันไม่มีวันหยุดคอมโบเนี้ยมันทำได้เรื่อยๆจนกว่าฝั่งตรงข้ามจะตายโกงสุดแล้วคอมโบเนี้ยแล้วก็ดูไอ้ตัวนี้นะเลือดก็จะขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าสุดท้ายคือก็จะโดนดูดออกไปหมดอยู่ดีมันจะดูดไปจนกว่าฝั่งตรงข้ามจะตายหมดทั้งสนามแล้วมันก็จะไม่ดูดตัวเองไงประเด็นคือมันไม่ดูดตัวเองแล้วมันก็ยิงหนึ่งไปเรื่อยๆเว้ยแล้วไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันโดนดูดใช่ปะมันก็จะซัมมอนตัวเองออกมาแล้วมันก็จะออกมาเรื่อยๆเลยแล้วมันก็ไม่หมดเนี่ยแล้วมันก็ไปเรื่อยๆตอนนั้นก็ทำได้แค่ยืนมองตัวเองกำลังจะตายเป็นการตายที่ทรมานที่สุดแล้วแต่ถ้าถามว่ามีวิธีการแก้คอมโบนี้ไหมคำตอบก็คือมีซึ่งแก้จากไอ้ตัวนี้แก้ตั้งแต่แรกเลยไม่ต้องให้เขาใช้ง่ายสุดแล้วก็แน่นอนวิธีการแก้ง่ายๆเนี่ยก็คือใช้การ์ดมีตอนนี้เท่าที่เห็นก็คือมีอยู่3ใบนะเท่าที่ผมเจอใบแรกก็คือชอนตัวนี้มันจะทำให้เดดลัตเทิลก็คือประธานสุดท้ายของไอตัวเมื่อกี้หายไปเพราะฉะนั้นมันจะไม่ขับไล่ตัวเองพอมันไม่ขับไล่ตัวเองปุ๊บมันก็จะไม่เรียกตัวอื่นลงตัวเองลงมาตัวที่2ก็คือบูแชปตัวนี้ก็คือจะทำให้ศัตรูจะมีความสามารถอะไรก็ตามมันจะกลายเป็นการ์ดธรรมดาที่ไม่มีความสามารถอะไรเลยก็คือเอาไปยิงใส่ตัวนั้นกดสกิลใส่ตัวนั้นปุ๊บไอ้ตัวนั้นมันจะง่อยไปเลยมันจะทำอะไรไม่ได้อีกเลยแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือคาลมาตัวนี้ก็คือถ้าเราไปเอาตัวนี้ไปตีไอ้ตัวเมื่อกี้ไอ้ตัวนั้นมันจะตายโดยที่ประธานสุดท้ายไม่ทำงานเลยก็คือมี3ตัวในการจัดการกับไอ้การ์ดนั้นซึ่งถ้าไม่อยากโดนหลุมนรกนั้นก็จงใส่ไว้ในเด็กซะก็สำหรับอาร์สกอเทียก็ประมาณนี้เนาะจุดเด่นจุดด้อยจุดเด่นคือวันเทิร์นคิวทั้งสนามจุดด้อยก็คือโดนแก้ง่ายๆเลยมีอยู่แค่3ตัวก็แก้ได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็รอดูเอาละกันสำหรับวันนี้ก็เท่านี้ละกันเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ